นายกลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำสาราว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ดินแดงตรงนี้เองนะฮะเออพอไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เอ๊ะตกอกตกใจนายกมาทำไมเกิดอะไรขึ้นเออคือก็นึกว่าโอ้โหน้ำท่วมเมื่อวันก่อนอะไรแบบนี้นายกจะมาว่าอะไรหรือเปล่านายกออกตัวก่อนฮะนายกเศรษฐาทวีสินนะฮะก็บอกว่ามาเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าจะมาต่อว่าอะไร มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างแข็งขันนะฮะก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนและเจ้าหน้าที่ก็บอกอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญท่านนายกนั่งก่อนก็บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำให้ท่านนายกได้ฟังว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นอย่างไรนะฮะนายกก็เบาใจก็เห็นสถานการณ์น้ำก็โอ้เอาอยู่เรียบร้อยไม่มีปัญหาอ้าวนายกก็ถามอ้าวแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาล่ะ worst case scenario ก็คือว่าถ้ามันเลวร้ายไปกว่านี้มีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยทางกรุงเทพมหานครมีแผนยังไงเขาบอกโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงฮะท่านนายกเรามีแผนรับมือน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพอยู่แล้วแล้วเราก็ทำมาเป็นประจำยุทธในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำเนี่ยดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะฮะจะไม่มีเหตุซ้ำรอยอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนเพราะรู้ว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่อ่อนไหวพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็น้ำท่วมเป็นประจำรู้ว่าถ้าท่วมตรงนี้แป๊บหนึ่งเนี่ยรถจะติดหนักทันทียกตัวอย่างเช่นรัชดาพิเศษตรงนี้เนี่ยมันมีจุดเป็นแอ่งกระทะแถวๆหน้าศาลแพ่งศาลรัชดาศาลอาญารัชดาแล้วนะฮะคือถ้ามันหายไปสองเลนปุ้งปุ๊บนะฮะติดยาวไปถึงพระรามเก้าแล้วมันโค้งด้วยถนนติดยาวไปถึงแยกอโศกทำไปทำมาติดหนักๆนานๆมากๆเนี่ยไปถึงนู่นเลยฮะพระโขนงฮะเออมันยาวมากเลยนะฮะตรงนั้นเนี่ยถ้าติดนิดเดียวเนี่ยหายไปเลนสองเลนเนี่ยเรียบร้อยดังนั้นกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเครื่องสูบน้ำมีพร้อมครับแล้วก็เรื่องของการดูแลการจราจรก็ได้ประสานกับตำรวจในพื้นที่ในการดูแลเรื่องของน้ำท่วมเรียบร้อยเช่นเดียวกันนายกได้ฟังแบบนั้นนายกก็เบาใจแต่ก็ไม่พ้นที่จะบอกว่านะฮะก็ได้มอบนะฮะผมก็มีนโยบายเหมือนกันนะครับมอบให้ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำกทม.ขอให้สถานีแห่งนี้เป็นที่แห่งการวางแผนดูแลป้องกันปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้วย้ำอีกครั้งนึงมาให้กำลังใจนะจ๊ะไม่ได้มาต่อว่านะฮะมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพราะเข้าใจดีว่าทำงานตลอด24ชั่วโมงพอฟ้าฝนเนี่ยมาไม่เป็นเวลาและชอบมาดึกดึกตีหนึ่งตีสองด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หลับได้นอนกันนายกก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วปรากฏการณ์ลานินญาฝนก็จะมากกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะอย่างที่บอกภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนตอนล่างเนี่ยแหละที่มีปัญหาและน้ำจะไหลสู่กรุงเทพในช่วงเดือนนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนก็คือสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา4เดือนนี้ครับที่เป็น4เดือนที่จะต้องเฝ้าระวังกรุงเทพก็จะต้องทำงานหนักดังนั้นกรุงเทพไม่โดดเดี่ยวเดียวดายฮะรัฐบาลโดยคุณเศรษฐาจะมาร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันและรับมือสถานการณ์น้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเออถ้าน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยห้างเฮืองนี่ไปหมดเลยนะหรือว่าถ้าน้ำท่วมลงไปในที่จอดรถใต้ดินคอนโดต่างๆเนี่ยนะฮะเสียหายเหมือนกันนะฮะประกันไม่ประกันนี้ไม่ครอบคลุมนะครับน้ำท่วมเนี่ยนะฮะยกเว้นคุณจะทำประกันแล้วระบุว่าประกันน้ำท่วมด้วย อันนี้ต้องระวังนะฮะท่านมองว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญน้ำท่วมจะสร้างผลกระทบให้กับด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนก็สำคัญเช่นเดียวกันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังแล้วก็ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทางปกครองกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานความมั่นคงสนับสนุนการทำงานเต็มที่ทุกมิติครับนี่คือนายกนะฮะไปเมื่อวานนี้ที่กทม.ฮะสำหรับการติดตามป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพแอดวานซ์ไปก่อนเพราะว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์แต่รู้ดีว่าเดือนนี้ไปจนถึงพฤศจิกายนน้ำมาแน่มาแน่แต่ว่าถ้าเราจัดการดีไม่น่าจะมีปัญหาครับค่ะ